โอเคกลับมา post round interview กันอีกครั้งนะครับที่ Junior Asian Tour Match ที่3ที่ KBSC น้องเจด้าช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยชื่อเต็มชื่ออะไรครับหนูชื่อปันพิสาเกียรติพรศิริค่ะโอเคเป็นครั้งที่2แล้วที่หนูมาแข่งแมตช์เราความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่ต้องเข็นรถเองซ่อมไดวอทเองกบทรายเองก็รู้สึกว่าท้าทายดีแล้วก็ฝึกนิสัยไปในตัวในการซ่อมกีอะไรแบบนี้ด้วยค่ะดีจังเลยทีนี้หนูเคยมาตีที่สนามนี้ไหมครับเคยค่ะแล้ววันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับคอร์สคอนดิชันก็สนามก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ท้าทายแล้วก็สวยด้วยดีมากเลยทีนี้เมื่อเช้ามีฝนตกนิดหน่อยแล้วก็มีลมแรงออกมาด้วยหนูต้องปรับเกมยังไงบ้างครับกับฤดูกาลกับ forecast of weather ของเมื่อเช้านี้ก็อาจจะบวกเหล็กเพิ่มเพราะว่าอากาศอาจจะหนักขึ้นประมาณได้ยินแล้วนะว่าคนนี้เขา detail oriented ขนาดไหนแบบช่างระยะเหมือนโปรเลยทีนี้เนี่ยหนูมีแพลนที่จะไปอเมริกาบ้างไหมซัมเมอร์นี้ก็ซัมเมอร์นี้มีแพลนที่จะไปอเมริกาตอนเดือนเมย์ค่ะช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าไปเมย์จะไปทำอะไรบ้างก็เดี๋ยวหนูจะมีแข่งที่ Junior World แล้วก็ US Kid World ค่ะก็ฝากเชียร์ด้วยนะคะโอเคก็ต้องขอขอบคุณเอ้ยขอ congratulate อยู่ก่อนที่ได้มีโอกาสไปแข่ง US Kid แล้วก็ Junior World ด้วยทีนี้ยูมี expectation อะไรบ้างกับแมตช์ต่างประเทศ2แมตช์นั้นก็หนูก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็น่าจะติดท็อป10ประมาณนั้นจะไปคว้าแชมป์เลยโอเคก็ไม่คาดหวังเยอะเพราะว่าเดี๋ยวผิดหวังเดี๋ยวกดดันเกินไปก็คือ manage expectation น้องเจด้าเป็นคนที่ bubbly มาก personality ดีมากธรรมดายิ้มตลอดเวลาแต่ว่าตอนนี้ก็ interview ก็จะโชว์ความ serious ด้วยเหมือนกันทีนี้บ่ายนี้หนูอยากซ้อมอะไรบ้างหลังจากที่ได้ออกมาแล้ว1รอบก็บ่ายนี้หนูก็มีแพลนที่จะไปซ้อมพัดเพิ่มแล้วก็ชิปเพิ่มดีมากเลยพี่ก็ขอบคุณที่ให้เวลาพี่วันนี้แล้วขอให้โชคดีในวันพรุ่งนี้แล้ววันต่อไปแล้วก็ขอให้โชคดีที่อเมริกาด้วยนะครับขอให้ไปคว้าแชมป์ให้ประเทศไทยนะครับสวัสดีครับ